นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าคาถาสำเร็จที่จ้ะ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072มหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกราชมหาจุฬามีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญละจ้ะ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้านมีอะไรบ้างจ๊ะสำหรับการบ้านของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่ยากครับเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดหลับก็หลับในอู่ทะเลบุญตื่นก็ตื่นในอู่ทะเลบุญเมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เราคิดว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันดวงเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระมีตัวเราเราเป็นพระพระเป็นเราทุกหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์พลังกายฐานที่7ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือทำงานให้เราทำดวงนึกถึงพระไปด้วยและสร้างบรรยากาศที่ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับ นั่งธรรมะกันเป็นไงบ้างเพื่อนดีมากดีปานกลางนายใครนั่งดีขึ้นจ้ะยกมือดิจ้ะฟุ้งมากมาฟุ้งน้อยอ่ะยกมือสิจ้ะฟุ้งน้อยมาไม่ฟุ้งคือใจหยุดนิ่งๆเนี่ยแต่ยังมืดอยู่มืดมาสว่างสว่างแล้วเห็นดวงใสๆแล้วจ้ะเห็นตัวเองมีบ้างไหมท่านชายเป็นไงบ้างเหรอมีมองมาเห็นแสงสว่างมีมองไหมจ๊ะดวงอ่ะองค์พระอะไรจ๊ะใครเห็นองค์พระมั้งดีจังเห็นแล้วอยู่ตลอดเวลามีบ้างไหมจ๊ะดีจังเลยเห็นแล้วมีความสุขด้วยแหละตรงนี้สำคัญนะเห็นแล้วต้องมีความสุข
ถ้าหากว่าเห็นแต่ยังไม่มีความสุขแสดงว่าใจยังละเอียดไม่สมบูรณ์ถ้าใจละเอียดได้สมบูรณ์ความสุขต้องมาพร้อมๆกับการเห็นก็ค่อยๆฝึกฝนไปนะจ๊ะจำได้ไหมว่าไม่มีทางลัดเลยจำได้ไหมจำได้ครับถ้ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆฝึกฝนอบรมใจไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตว่าเราทำอย่างนี้แล้วใจละเอียดอย่างนี้ใจไม่ละเอียดต้องสังเกตนะจ๊ะถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมะถึงพระธรรมกายต้องมันสังเกตแล้วก็จำเอาไว้ให้ดีทีเดียวปรับปรุงแก้ไขเรื่อยๆต้องปรับไปเรื่อยๆแล้วแก้ไขเรื่อยๆทุกวันทุกรอบเลยถ้าใครทำการบ้านสม่ำเสมอจะมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็หากมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางบ่อยๆธรรมะก็จะละเอียดแล้วเวลานั่งต้องมีชีวิตชีวาหน่อยต้องอะเลิร์ทหน่อยอย่าเป็นนั่งแบบสังกะตายหรือว่าต้องใช้ความพยายามให้นั่งอย่างธรรมดาสบายยิ่งถ้ารักการนั่งนี่นะเดี๋ยวก็นึกศูนย์กลางกายเดี๋ยวก็นึกศูนย์กลางกายเดี๋ยวก็นึกเดี๋ยวก็ตึกเดี๋ยวก็นึกเดี๋ยวก็ตึกเดี๋ยวก็แตะอย่างนี้มีสิทธิ์ใจละเอียดมากๆเลยเพราะฉะนั้นสำรวจตรวจตราดูจากของใครกับของคนนั้นแหละว่าเราจริงแค่ไหนเพราะความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรอยู่ที่เรารักรักที่จะเข้าถึงจริงหรือเปล่าแล้วก็ทำจริงไหมถูกวิธีไหมสม่ำเสมอไหมหลักวิชาที่ให้นะมันไม่หนีไปจากนี้ไม่ผิดจากนี้ผิดจากนี้ไปไม่ใช่หลวงพ่อพยายามหาถ้อยคำที่จะมาอธิบายในทุกๆขั้นตอนที่เราติดข้องอยู่ซึ่งทีมันไม่ใช่มันไม่น่าติดเลยแต่บางทีมันลืมเผลอไปกดลูกในตามึงตั้งใจมึงซึ่งเตือนกันทุกครั้งที่เจอแต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันลืมมันเคยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นการสังเกตแล้วก็ปรับใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สมหวังแล้วก็ดูว่าเรารักธรรมะจริงไหมตอนที่มีละครทีวีมีหนังมีละครใจละอ่อนไหวไหมล่ะ สังเกตเท่านั้นนะแต่หากว่าเอออยากดูจังแสดงว่ายังรักไม่ค่อยจริงเท่าไหร่แต่นี่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ดูนะแต่ว่าให้สังเกตดูแต่ถ้าหากว่ามันเฉยๆกับสิ่งเหล่านี้นะอยากจะดูภายในอยากจะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่างนี้มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมะได้ถึงพระธรรมกายได้ก็อย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเล่าเรื่องคุณยายของเราก็ดีคุณยายทองสุขก็ดีแม้ว่าบางคนก็มาไม่ทันแต่ก็คงจะนึกภาพออกแต่รักจริงๆเลยรักมากๆ
ภารกิจท่านก็เยอะแต่ท่านก็เจียดเวลาสำหรับการปฏิบัติธรรมคุณยายนี่ท่านรักมากเลยนะขนาดหมดกะที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งตามกติกาน่ะจะต้องลุกจากที่แล้วก็เปลี่ยนให้ชุดใหม่ทำหน้าที่ต่อไปเห็นท่านไลฟ์ฟังว่าเขาลุกกันไปหมดแล้วแต่ท่านยังไม่ลุกยังนั่งฟังต่อฟังว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราจะถ่ายทอดธรรมะสั่งธรรมะสั่งงานอะไรให้ผู้ที่มารับช่วงใหม่เนี่ยทำต่อแต่ก็ยังนั่งฟังพอพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านหยุดพูดแล้วนั่นแหละคุณยายถึงค่อยๆลุกไปการที่จะอยู่ในที่จำกัดคือบริเวณโรงงานทำวิชาไปมาแค่หอฉันกับโรงงานไม่ใช่เป็นวันไม่ใช่เป็นเดือนไม่ใช่เป็นปีแต่ว่าหลายหลายปีไม่ใช่เรื่องง่ายนะลองดูมั่งเถอะอยู่ในบ้านทักปีนึงเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยเดินไปถึงปิดประตูรั้วเปิดประตูรั้วกลับเข้าห้องมันนั่งหลับตาลองบอมๆดูสิจ๊ะเอาสักปีนึงนะของยายนี่ท่านเป็นสิบทุกวันสม่ำเสมอไม่มีคิดเรื่องอื่นเลยคิดอย่างเดียวที่จะศึกษาวิชาธรรมกายท่านบอกมีความสุขสนุกที่สุดเลยในตอนนั้นมีความสุขมากๆมันก็น่ามีความสุขนะคือถอดกายได้อย่างนั้นนะอยู่ในที่แคบมันเป็นห้องเล็กๆแม่ห้องเนี่ยมันใหญ่เหลือเกินใหญ่กว่าห้องนั้นสักเท่าหงเพราะอยู่กันเยอะหลวงพ่อยังทันเห็นก่อนที่เขาจะรื้ออยู่ในที่แคบมีรั้วเลยนะใครเข้าออกไม่ได้แล้วเข้าไปแล้วเนี่ยใส่กุญแจล็อกข้างนอกนะ ล็อกเลยถ้าใจไม่หยุดละอาจทีเดียวนะ อยู่ในที่แคบแต่ท่านไปที่กว้างที่สุดเลยแล้วก็เดินช่วงสั้นระหว่างโรงงานทำวิชากับหอฉันท่านแค่นั้นแต่ท่านมีความสุขเพราะท่านไปได้เวลานั่งแล้วท่านไปไกลกว่านั้นเยอะไปนู่นไปนี่ไปมันเยอะแยะนั่งอยู่อาสนะเดียวหนึ่งวุดไปแล้วนี่คุณยายท่านรักธรรมะอย่างนี้เอาไว้เป็นมาตรฐานเอาไว้สำหรับพวกเราจะได้เทียบดูว่าทำอย่างยายแล้วหรือยังถ้าทำอย่างยายก็เป็นอย่างยายถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่เป็นตลอดเวลาเลยเราจะนึกว่าโรงงานทำวิชากับหอฉันเนี่ยมันไกลนะก็แค่ร้อยกว่าเมตรมั้งมันเดินกลับไปกลับมาเนี่ยหลังวัดก็ไม่ได้ไปอ่ะมันก็อยู่แถวนั้นอยู่แค่นั้นเองวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาแต่หลวงพ่อว่าน่าเป็นไปได้เพราะตอนช่วงที่หลวงพ่อไปเรียนธรรมะใหม่ๆเนี่ยใจมันไม่ติดอะไรเลยวันทั้งวันก็ไปคลุกอยู่กับยายนั่นแหละอยู่กันท่านนั่งอาสนะหนึ่งเรานั่งอาสนะหนึ่งก็นั่งหลับตามีความสุขยังเลยนี่ถ้าย้อนได้นี่นะย้อนไปได้นี่นะไม่เอาอะไรเลยนี่ถ้ารู้มาอย่างนี้เนี่ย นั่งหลับตาอย่างเดียวสบายสบาย
เชื่อยายซะก็ดีตอนนั้นยายท่านบอกท่านให้คนอื่นก็ทำบ้างเถอะแล้วก็ไอ้มานั่งหลับตาท่านไม่งั้นเดี๋ยวสังขารมันไม่อำนวยนะจะบอกให้เตือนเรื่อยๆเป็นช่วงๆแม่ถ้าเชื่อถ้าก็ดีนะตอนนั้นเนาะเราก็ไม่ต้องมี 2,000 ไร่ไม่ต้องมีเจดีย์สภาไม่ต้องมีหลายๆอย่างนั่งหลับตาคงสบายสบายแต่มันยังไงก็ไม่รู้มันยังไงก็ไม่รู้มันมีทีมอยู่ทีมที่ลงมาเนี่ยกระจายแล้วมันต้องรวมเขาเนี่ยแล้วจะต้องก็หอบเข้ามาทั้งหลายภพหลายชาติมันก็ต้องหอบกันต่อไปสาธุหอบฉันหอบเลยเนี่ยเลยเหนื่อยเหมือนกันนะก็หอบกันต่อไปไปนั่นอย่าลืมจัสเซียสแล้วกันครับว่าไงว่าตามกันนะครับว่าไงว่าตามกันเมื่อวันเสาร์เล่าเรื่องอะไรอ่ะเล่าเรื่องการมันเกิดขึ้นในแต่ละชั้นทั้ง6ชั้นนะครับว่าทำบุญอย่างไรไปอยู่ชั้นไหนแล้วก็การลงการเกิดของแต่ละชั้นแล้วการบริโภคกามก็ไม่เหมือนกันมันมีเคสสตาร์ดี้ของกว่าสุมนาเนี่ยอีกข้างอยู่นิดหนึ่งแค่ขังสุนัขแค่นั้นทำไมนะถึงมีผลตามมาคือขังแล้วก็ให้อดอาหารคือโกรธพ่อบ้านแล้วมาพานสุนัขจำได้ไหมจำได้ครับเอ๊ะทำไมแค่นี้มันไม่น่าจะมีผลทีนี้เรามองมุมกลับทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานมีผลไหมมีครับยังมีอานิสงส์กี่ชาติร้อยชาติร้อยชาติเนี่ยไม่อดไม่ยากนะครับเห็นไหมทำคือให้อาหารเนี่ยแก่สุนัขสมมติเอาแค่สุนัขนกกาอะไรต่างๆเราไม่พูดถึงนะร้อยชาติยังมีอานิสงส์ตามกันไปอย่างนั้นการทำบาปอกุศลก็เช่นเดียวกันก็จะให้ผลเหมือนกันเลยเพราะว่าทั้งพระทั้งมารต่างก็ได้ตั้งกฎกติกาให้อันนี้ขึ้นมานะกฎแห่งการกระทำทำได้ไหมทำได้ไม่เหมือนกฎหมายทั้งโลกมารวมกันทุกฝ่ายเลยออกกฎหมายแล้วก็ใช้ทีเดียวครอบคลุมหมดแต่นี่ยังไงก็ไม่รู้เราลองนึกดูมีมนุษย์เหมือนหุ่นอย่างเงี้ยฝ่ายบุญก็ออกกฎเกณฑ์ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปสู่สุคติจับพระใจใสฝ่ายบาปถ้าหากมีความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่จิตเศร้าหมองไปผ่องใสอ่ะไปอบาย2อันเนี่ยมารวมกันครับกายมนุษย์อยู่นี่มันเป็นอย่างนี้นะซึ่งเราก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆจิตเราละเอียดเราก็จะค่อยๆเข้าใจกว้างขวางขึ้นแล้วหลวงพ่อจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆดูความละเอียดของใจของพวกเราละเอียดมากก็ขยายมากละเอียดน้อยก็ขยายน้อยเท่าที่พอเข้าใจได้ทีนี้เราให้ทานแก่สุนัขยังมีผลถึงร้อยชาติที่เป็นฝ่ายดีทำบาปอกุศลก็เช่นเดียวกันก็จะมีผลอย่างนั้นตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นป่าสมบัติในอดีตชาติท่านก็โกรธพ่อบ้านที่มาพรานสุนัขซึ่งเป็นของรักของพ่อบ้านไม่ให้อาหารจนกระทั่งร่างกายมันอ่อนเปรี้ยเพลียแรงแล้วก็ตายกรรมนี้ก็เลยติดตามมาหลายภพแต่บางภพนี้เนี่ย
มาทันจุดแห่งอู่แห่งทะเลบุญป้าสุมนาท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสร้างบารมีอย่างเต็มกำลังเลยตั้งแต่ก่อนเข้าวัดก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญจำได้ไหมที่ไลฟ์ฟังเป็นผู้นำบุญมาตลอดแล้วก็แม้ทางบ้านจะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามีความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ป้าสุมนาก็ไม่ว่าอะไรตั้งใจสร้างบารมีจนกระทั่งในสุดตัดสินใจเข้าวัดในยกนู่นต้องใช้คำว่าซุกหัวนอนคำว่าซุกหัวนอนเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนเป็นคำที่ตกต่ำแต่ปรากฏเป็นคำที่น่าภูมิใจสำหรับคนในยุคนั้นยุคนั้นถ้าใช้คำนี้นี่นะภูมิใจมากเลยคือมาแต่ตัวกับหัวใจที่จะมาสร้างบารมีขอข้าวไปมือหนึ่งข้าวก้นบาตรเหลือจากพระแล้วก็เอาแบ่งปันกันไปพอให้มีเลี้ยงมีแรงสร้างบารมีแล้วก็มีที่นอนตรงไหนก็ซุกกันไปแต่ทุกคนมีความปิติมีความเบิกบานมีความสุขใจมากรับป้าสุมนาก็เป็นหนึ่งในจำนวนยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายในยุคก่อนๆนู้นหลงเหลือมาถึงยุคนี้กี่คนก็ไม่รู้เนี่ยยังอยู่ก็มองไม่เนี่ยในยุคป้าสุมนาในยุคมั้งสิประเภทสุกๆกันนะสุกๆกับประเภทสุกๆนู่นแหละมันเป็นความปิติและภาคภูมิใจเดี๋ยวนี้ไม่มีโอกาสได้สุกอย่างนั้นแล้วเพราะมันมีที่มีทางอะไรสบายกว่ากันเยอะเลยตอนนั้นลำบากแต่ทุกคนไม่มีความรู้สึกว่าลำบากตื่นเช้ามาก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบารมีกันไปมีกิจการงานของพระศาสนาอะไรก็ทำกันไปมีเลี้ยวมีแรงกันไหนก็ทำกันไปอย่างมีความสุขสนุกกับการสร้างบารมีแล้วก็ป้าสุมนานี่จะให้ไปที่ไหนก็เอา yes อย่างเดียวปฏิเสธอะไรไม่เป็น เพราะถ้าเป็นเรื่องของบุญเป็นธรรมเพราะนั้นทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาอะไรต่างๆเนี่ยทำบุญญะกิริยาวัตถุสิบประการก็ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังบุญจึงมีมากพอที่จะหลุดพ้นจากกระแสบาปชนิดนี้ได้เนี่ยหลุดกันไปได้เพราะในเรื่องสัตว์เดรัจฉานนี่อย่าดูเบานะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระนางมัลลิกามเหสีของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเคยช่วยเหลือพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลไม่ให้บูชายัญเพราะมีอยู่คืนนึงพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลได้ยินเสียงประหลาดเหมือนบอกคาถาเงี้ยทุสะนะโสทุสะนะโสโอ้โหเสียงดังมากเลยน่าสะพรึงกลัวตื่นเช้ามาก็ไปปรึกษาพราหมณ์ปุโรหิตพราหมณ์ปุโรหิตบอกโอ้นี่อันตรายมากทีเดียวพระองค์ต้องแก่นะไม่อย่างนั้นเลยจะเคราะห์อามยามร้ายเกิดขึ้นกับพระองค์แล้วก็กับพระนครด้วยจะให้แก้ยังไงโน่นต้องบูชายันฆ่าสัตว์ฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าอะไรพวกนั้นบูชายันแล้วก็จะพ้นจากภัยพิบัติในคราวนี้พระเจ้าประเสริฐที่เกิดสนเกือบไปเมื่อเงินเกือบจะเชื่อเพราะตอนนั้นก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครเมื่อใครพอพูดให้มันมีเหตุมีผลหน่อยก็ชักเอียงเมื่อเงินดีได้พระนางมัลลิกานี่แหละบอกว่าตายบอกว่าข้าได้จอมเทพขอพระองค์ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเถอะในเรื่องบูชายัญเราจะบูชาเมื่อไหร่ก็ได้เอาไปฟังความเห็นของพระบรมศาสดาก่อนท่านจะมีความเห็นอย่างไรถ้าท่านมีความเห็นอย่างไรแนะนำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้น
มื่อมาพบพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกชาติหนหลังใช่ไหมใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อระลึกว่าก็ไปดูว่าจริงๆแล้วเหตุที่ทำให้พระเจ้าเสด็จที่โกศลได้ยินอันนี้คืออะไรอ๋อจ้ะก่อนที่จะระลึกชาติหนหลังเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรวจดูในญาณทัศนะในพระญาณของพระองค์เสียงนี้ไม่ใช่ดังมาจากในเมืองมนุษย์แต่ดังมาจากนูนขุมนรกนูนเลยโลหะกุมพีใช่ป่ะจ๊ะโลหะกุมพีนะโลหะกุมพีหม้อยักษ์จำได้ไหมนะปากหม้อกว้างทันทีหนึ่งจากนี่ไปนู่นดอนเมืองจะนึกกับหม้อเล็กๆแค่นี้มันนึกกับหม้อก็นึกกับแค่นี้หม้อนั้นจุได้เป็นล้านแล้วก็ช่วงระยะที่จากผิวบนปากหม้อถึงก้นหม้อเนี่ยโอ้โหกินเวลากี่หมื่นปีจำไม่ได้แล้วเนี่ยก็มีสัตว์นรกนี่ทั้งสี่ก็ผุดขึ้นมาเลยหลักผูกกับวัตถุสะนะโสที่จริงข้อความคงยาวกว่านี้จึงแปลความว่าอย่าได้เอาเยี่ยงอย่างข้าพเจ้าเนอะไม่ได้โผล่ขึ้นมาบอกหวยเนอะทุสะนะโสอย่าเอาอย่างนะแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เล่าถึงอดีตตอนนรกเหล่านี้ว่าเคยอดีตคือคนเคยรวยเป็นเศรษฐีใหญ่พ่อแม่เป็นเศรษฐีตัวเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ตายก็ทิ้งสมบัติให้ตัวก็เลยเป็นเศรษฐีแทนแล้วก็ใช้ทรัพย์ใหม่เป็นเอาไปเที่ยวเตะสนุกสนานจนกระทั่งทรัพย์หมดเลยสุรานารีพาชีกีฬาบัตรเอาหมดเลยบอลบาเบียอะไรเนี่ยใช่ไหมบ้องเบิ้งมวยมาใช่ไหมครับให้บอกไปแล้วเมื่อเลยครับยาบ้าตอนนั้นยังไม่มีมั้งเพราะไม่ต้องกินยาบ้ามันก็บ้าอยู่แล้วสมัยนั้นเออก็ทั้งทรัพย์หมดลมจมเวลาใกล้จะตายจิตเศร้าหมองไปผ่องใสนู่นนัดแนะประชุมรวมกันไปอยู่ในโลหะกุมพีกันน่ะขึ้นมาพระเจ้าท่านก็บอกถึงบุพกรรมของสัตว์นรกแล้วก็เหตุที่ได้ยินเสียงบอกไม่มีภัยอะไรสำหรับพระองค์หรอกเป็นเรื่องของอะไรแหละสัตว์นรกเขาประกาศขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้พระองค์ซึ่งเป็นจอมเทพสมมุติเทพจะได้ประกาศให้ชาวเมืองเขารู้จะได้อบรมสั่งสอนพระศกนิกรให้ทำแต่ความดีละชั่วทำความดีใจให้ใสๆเขาประกาศขึ้นมาอย่างนี้แล้วแล้วก็จะไปทำเลยบูชายันในการฆ่าสัตว์ดังพระนางมริกาในอดีตชาตินี้เนี่ยเคยแนะนำพระราชาองค์หนึ่งแล้วก็จะแนะนำก็เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้จำได้ไหมได้เจ้าค่ะหลวงพ่อว่าสิก็มันมีคือจำได้คร่าวๆนะเจ้าค่ะก็คือจะมีพระราชาองค์หนึ่งอะค่ะจะทำการบูชายันนี้เหมือนกันก็ไปจับพระราชาในเมืองอื่นๆมาอีก100เมืองหรือ101เมืองเนี่ยค่ะหลวงพ่อจับมาแล้วก็จะทำการบูชายันทีนี้เนี่ยพอจะทำการบูชายันจะก่อไฟเนี่ยพระนางมาริกาในอดีตชาติเป็นมเหสีของพระราชาเมืองหนึ่งรู้สึกจะเป็นเมืองที่เล็กที่สุดเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็ท่านก็หัวเราะแล้วก็ร้องไห้เนี่ยค่ะพระราชาองค์นั้นที่จะทำการบูชายันก็ถามว่าเพราะอะไรท่านก็บอกว่าหัวเราะนี้จะไม่ได้จำได้แต่ว่าร้องไห้ที่สงสารพระราชาที่ว่าจะต้องไปรับกรรมเนี่ยอีกยาวนานเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เล่าเรื่องอย่างนี้ที่ร้องไห้เพราะว่าตัวเนี่ยเคย
ฆ่าแพะแพะหนึ่งตัวไปตกนรกซะแล้วก็เกิดขึ้นมาให้เป็นแพะเขาฆ่าเนี่ยเท่ากับจำนวนเส้นขนของแพะที่หัวเราะคือพ้นกรรมนั้นแล้วก็เลยหัวเราะแค่แพะตัวเดียวเนี่ยว่ากันเป็นเส้นขนเลยเลยกี่เส้นนับไม่ถ้วนให้เขาฆ่าเลยเนี่ยเกิดมาเป็นแพะให้เขาฆ่าเนี่ยแต่พอหมดกรรมก็หัวเราะเนี่ยหมดแล้วเพราะฉะนั้นทำเป็นเล่นไปเนี่ยเรื่องเหล่านี้อย่านึกว่าไอ้แค่สุนัขตัวหนึ่งมันจะไปมีผลอะไรนักหนาอําก็มีมาแล้วนะจ๊ะทำเป็นเล่นไปนี่ยังมีเคสสตัดดี้อีกเรื่องนึงก็เป็นเคสสตัดดี้เธอเป็นเด็กหนุ่มอายุ18ปีแม่ก็พาเข้าวัดตอนเด็กๆมาบวชเป็นยุวธรรมทายาทแล้วก็พาเข้าวัดมั่งอะไรมั่งก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรเท่าไหร่ต่อมาประสบอุบัติเหตุรถชนตายพอตายก็คิดถึงแม่พ่อผูกพันมากคิดถึงครอบครัวทางบ้านเนื้อตัวก็โทรมเลยเลือดสะพรั่งไปด้วยเลือดทางบ้านเขาเห็นนะแปลกดีเหมือนกันทางบ้านก็เห็นเนื้อตัวเปลือไปได้เลือดแล้วก็พอครบ7วันก็กลับมาอยู่ที่ตัวตายโดนรถชนตายหรือรถชนกันตายนะเจ้าหน้าที่ก็มาเจ้าหน้าที่จากยมโลกจะมาเพียง2คนไม่ได้เอาตรวนหรือโซ่อะไรมาแล้วพอเห็นว่าเป็นเด็กก็จูงมือจับมือจูงกันไปแวบเดียวก็ไปผ่านประตูยมโลกผ่านกำแพงเมืองจำได้ไหมได้ครับคือมีลายชนิดมีเหล็กมีทองแดงมีไม้มีปูนมีอิฐจ้ะต้องทบทวนหน่อยก็เข้าไปยืนหน้าท้องพระโรงอยู่บนกับหมู่สัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่ถูกพาตัวมาพอถึงคิวของตัวก็เข้าไปบรรยากาศนั้นก็น่าสะพรึงกลัวทึมๆสว่างได้แสงครบมีทหารเจ้าที่ยืนถืออาวุธสองข้างข้างหน้าก็เป็นบัลลังก์ของพระยายมราชข้างหลังก็มีองครักษ์ซ้ายขวาก็เป็นทีมงานของสุวรรณเลขากับสุวรรณเลขาควบคุมบัญชีบุญบัญชีบาปพอไปถึงสุวรรณเลขาเนี่ยเขาก็เปิดบัญชีก่อนอ้าวนี่มันกรรมในอดีตมีสองอย่างกรรมสาบานอันหนึ่งสาบานวจีกรรมเนี่ยอย่างคำสาบานว่าอย่างนี้แต่หลวงพ่อจะไม่เจาะรายละเอียดนะเอาไว้มีเคสซัดดี้เกี่ยวเรื่องนี้มาเจาะรายละเอียดอีกทีนึงสาบานว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขอให้ต่อต่อห่ออะไรเงี้ยเลยอย่างงั้นแหละรู้เปล่าต่อห่อต่อห่อหืมก็อย่างงั้นแหละตายโหงต่อห่ออะไรเงี้ยอย่างงั้นแหละนะอันนั้นเราสาบานก็อย่างงั้นทำไมได้นึกก็ไม่รู้เดี๋ยวฟ้องผอจกอยตองอดผู้จัดการตัดเงินเดือนเลยนี่สาบานอย่างนี้ไงสาบานเอ้ยเราเห็นสาบานเยอะแยะนี่ถ้าใครไปวันพุธไปโรงเรียนเนี่ยจะเห็นมีอย่างนั้นเหมือนกันนะใครเคยไปโรงเรียนวันพุธจะได้ยินบ่อยๆช
นคุ้นคล้ายๆอย่างนั้นฮะกับนี่ปานาติบาตแต่ไม่ได้ฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์ด้วยความสนุกเพลิดเพลินกีฬามันอะไรต่างๆด้วยความขนองเอกกรรมทั้งสองนี่แหละทำให้อายุสั้นมาหลายชาติสุวรรณในเลขาก็เปิดดูแล้วก็สุวรรณในเลขาเปิดบัญชีบุญดูสว่างวับวับอย่าลืมว่าสุวรรณในเลขาสุวรรณในเลขากับพญายมราชนี่เขามีเป็นเขตๆนะจำได้ไหมนะเขตปกครองบนพื้นมนุษย์นะมีตั้งเยอะแยะแต่เขตไหนมีคุมสมมติว่าเขตที่คุมภาษาคนไทยก็จะเป็นภาษาไทยจะได้หายสงสัยไงแต่คุมจีนภาษาจีนคุมอังกฤษกับภาษาอังกฤษก็จะมีเป็นเขตๆอันนี้ออกไหมทั่วโลกไงอย่างนี้ไงไอ้หลวงพ่อเคยพูดแล้วเคยเล่าหรือยังเอายังเหรอนึกกันเลยเล่าไปแล้วมันจะเป็นเขตๆเขตคุมเหมือนเขตนี้คุมพื้นที่นี้มีชนกี่เผ่ามีกี่ภาษามีอะไรพอเปิดปั๊บมันก็จะเป็นภาษานั้นแล้วก็ภาพปุ๊บขึ้นมาเลยอย่างนี้น่าลงไปดูไหมน่าลงไปดูครับแต่ไม่น่าไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่ทบทวนกันซะก่อนเพื่อปรับความเข้าใจกันเข้าใจตรงกันนะน่าลงไปดูไปดูแต่ไม่น่าไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่ตอนนี้ความเข้าใจตรงกันนะตรงกันโอ้บัญชีบุญเยอะนี่แต่ไม่ได้ทำเองนี่แม่ก็ทำให้แม่ก็ชวนทำแล้วตัวก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยโอ้อาสาพระธรรมกายประจำตัวบวชยุวธรรมทายาทสร้างเจดีย์กฐินผ้าป่าไล่เลื่อยมาล่าสุดกฐินพระราชอีกโอ้นี่อ้าวมีมาแม่ทำเจ้ากลับไปคราวนี้นะต้องตั้งใจทำความดีนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีเจ้าอย่าไปทำเอาไปส่งที่เมืองมนุษย์นั่นแหละก็เอาขึ้นมาส่งก็กลับไปที่บ้านเพราะว่าตอนเข้าวัดมันเด็กๆมันคอยจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกพ่อแม่ก็ทำให้อันที่สองก็คือผูกพันกับแม่แม่ก็ผูกพันกับลูกผูกพันกับแม่มากคิดถึงแม่เออแปลกตรงนี้มีข้อสังเกตอยู่อันคือตอนตายเนี่ยเลือดโสมกายเนี่ยไอตอนไปที่บ้านก็ยังเลือดมีอย่างนั้นอยู่เอาไปส่งแล้วยังมีอยู่เลยทางบ้านเขาเห็นเลยนะว่าเลือดโสมมายืนอยู่คุยกันเออทางบ้านเขาเห็นด้วยแล้วก็แม่ก็ทำบุญให้ไอเลือดโสมนี่ก็ค่อยหายมันไม่หายแวบไปทีเดียวแล้วปุ๊บเลยนะค่อยๆหายแล้วก็เป็นปกติธรรมดาแต่ก็ผูกพันกับแม่มากแม่ก็ผูกพันยังเลยไอ้ผูกพันนี่แหละมันจึงพันผูกไม่ไปไหนมันอยู่แถวนั้นแหละนี่อยู่แถวนั้นก็ต้องฝันในฝันไปต่อหนูเอ้ยอะไรนะเคยบอกไว้แล้วเนี่ยอะไรใจแคบกันตัดให้ได้ให้ตัดใจแม้อะไรใจแทบขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูนึกถึงบุญไว้นะที่แม่เขาทำให้เนี่ยตัดใจซะตัดใจซะเถอะคิดถึงไปก็วนอยู่ๆนี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกแล้วก็พูดก็ไม่รู้เรื่องพูดกับแม่แม่ก็ไม่รู้เรื่องแม่ก็พูดมาเรารู้เรื่องแต่ว่าโตตอบสื่อสารกันไม่ได้ก็นึกถึงบุญแต่ก็มันยังไม่ค่อยจะเป็นเลยต้องค่อยๆตะล่อมใจมันยังหมองหมองอยู่เนี่ยใจยังหมองเพราะความผูกพันผูกพันนี่หมองนะจะต้องค่อยๆ
รัตนพระธรรมกายเนี่ยต้องค่อยๆกลั่นจนกระทั่งใสใสแล้วก็นี่อะคุยกันรู้เรื่องแล้วเริ่มเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยมันละเอียดหน่อยตั้งช่วงนี้รู้สึกจะเป็นเคสที่แปลกดีก็ค่อยๆนึกถึงบุญกายก็ค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นกำลังบุญที่แมวที่ได้ก็ไปอยู่ชั้นจตุมหาราชเป็นสหายแห่งคนทันคนทันเบิร์ดๆพวกเบิร์ดๆไปลำเถิดเทิงกองยาวแถวๆนั้นเพื่อว่าโอ้เบิร์ดๆขึ้นไปเป็นนักฟ้อนเลยแถวนั้นแต่ก็บอกว่าให้เจริญภาวนาจำได้ไหมตอนเป็นยุวธรรมทายาทอะไรต่างๆจำได้แล้วเข้าวัดมาจำได้ไหมนั่งมั่งไม่นั่งมั่งอะไรจำได้เพราะนั้นเอาจริงซะนะเอาจริงซะถ้าจริงแล้วในใจจะได้ใสๆพอแม่ทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลมาตอนนี้มันจะได้เต็มที่จะได้ไม่ต้องมัวลำเถิดเทิงอะไรเบิดๆอย่างนี้จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่มันประณีตกว่านี้ตอนนี้ก็คุยกันพอรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องยิงนกตกปลาอะไรติดเป็นเกมกีฬาเนี่ยระวังนะระวังให้ดีๆสิ่งที่เราทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยมันมีผลมันมีผลทั้งสิ้นแต่อย่าลืมหมองกระใสเนี่ยสำคัญจำอะไรไม่ได้จำหมองกระใสเนี่ยไว้ดีแล้วหมองอย่าไปทำเหรออย่าไปทดลองดูก่อนเรารู้ว่าหมองกระใสแต่ลองทำหมองๆก่อนไปดูตรงนั้นแล้วมันมาอีกเป็นชุดเลยนะมันมาแล้วคราวนี้หืดขึ้นคอเลยนะเพราะนั้นเนี่ยหมองยาวนะลูกนะใสอย่างเดียวเท่านั้นแหละและใสที่สุดก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายถึงธรรมกายได้เราจะใสสว่าง